สำหรับผมคือเรื่องที่สองเหี้ยมากรุ่นพี่ปริศนารับน้องอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแม่งหักซะนึกว่าผีหมอนวดแทบโทรศัพท์ตามหาหมอนวดให้มึงเลยเหี้ยแม่งเมื่อยตามพูดตามตรงนะคือมันสองเรื่องเองฮะเรายังไม่ทันรู้สึกกลัวยังไม่ทันรู้สึกขนลุกยังไม่ทันรู้สึกกดดันเลยล้างหน้าล้างตาเตรียมไล่เราออกจากโรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะสัปดาห์นี้นะครับมีหนังไทยเข้าโรง1เรื่องก็คือเทอม3จริงๆตอนเทอม2เนี่ยมันก็มาทรงๆแบบพอไหลๆได้นะมาเทอม3เนี่ยเขายังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะก็คือเป็นอาถรรพ์ต่างๆนะครับที่พวกเราน่าจะเคยคุ้นเคยพบเจอกันโดยที่เทอม3เนี่ยเขาจะเกาะคอนเซ็ปต์เหมือนเป็นแบบ3ภาคอ่ะภาคเหนือก็จะเป็นขบวนแห่ใช่ไหมขบวนแห่ภาคอีสานก็จะเป็นพี่เทครับน้องภาคกลางก็คือสารล่องหนอ่ะพูดตามตรงก่อนแรกเริ่มเดิมทีเทอม3เนี่ยไม่ได้หวังเลยพูดตามตรงผมไม่ได้หวังเลยหนังไทยผมไม่หวังอยู่แล้วไม่ได้หวังว่าแบบที่จะแบบเพอร์เฟคเลิศเลอเหี้ยอะไรก็ตามแต่แบบทำให้ผมบันเทิงเพลินๆได้ผมก็โอเคละซึ่งเทอม3มันทำได้โดยที่เทอม3ใน3เรื่องนะใน3เรื่องนะมันจะมีเรื่องที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบจริงๆชอบแล้วก็ไม่ชอบถ้าให้ไล่นะผมชอบเรื่องขบวนแห่มากที่สุดผมว่าผมชอบเคมีของตาต้าว่ะผมว่าผมชอบเคมีของตาต้าหลังจากติดตามไทยบ้านมาก็รู้สึกว่าตาต้าเขามีสวักส่วนตัวสวักส่วนตัวมุกไหลอะไรของเขาอ่ะนะ acting ไหลๆมันดูเป็นธรรมชาติดีมันดูโฟลว์ดีพอไหลๆปั๊บมันจะมีจังหวะแซวอ่ะจังหวะแซวจังหวะเหน็บแนมเป็นตลกไหลๆฮาๆไปอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าธรรมชาติของการ acting ในแบบของตาต้าที่เขาทำอยู่อ่ะผมรู้สึกว่าผม enjoy อยู่ผมเพลินอยู่นะครับมันเลยทำให้ในเรื่องของขบวนแห่ที่ดูง่ายอยู่แล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเพลินได้สำหรับผมคือเรื่องที่สองเหี้ยมากรุ่นพี่ปริศนารับน้องอะไรอย่างเงี้ยผมดูจบป๊อปความรู้สึกผมคือแบบกูได้อะไรจากเรื่องเนี้ย ผมไม่ชอบการขยี้ผีของเขานะคุณไปดูเองแล้วกันผีครับเขาชอบเล่นสวักหนึ่งแล้วเป็นสวักที่เริ่มมาจากหนังผีของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับที่แบบพยายามออกแบบท่าทางของผีให้แบบก็แก๊กก็แก๊กกระดูกหักไอ้เหี้ยกูแม่งหักซะนึกว่าผีหมอนวดกูอยู่ในโรงนี่แทบโทรศัพท์ตามหาหมอนวดให้มึงเลยเหี้ยกูแม่งเมื่อยตามอยู่งั้นทั้งเรื่องครับผมเลยรู้สึกว่าเรื่องที่สองผมไม่เอนจอยผมว่าเรื่องที่สองมันเหี้ยมากแล้วก็เรื่องที่สามหนังผีไทยก็ต้องตบด้วยตลกใช่ไหมหนังเรื่องที่3ก็จะมาตบคุณเพื่อแบบเหมือนออกจากโรงแบบที่ไม่ต้องค้างเติ่งมากไม่ต้องอะไรมากเอาตลกมาตบให้มันเบาๆโฟลว์สบายๆอะไรเงี้ยพูดตามตรงนะคือมัน2เรื่องเองอะแล้วเรื่องที่2ผมก็เฉยๆอะนั่นหมายความว่าเรายังไม่ทันรู้สึกกลัวยังไม่ทันรู้สึกขนลุกยังไม่ทันรู้สึกกดดันเลยล้างหน้าล้างตาเตรียมไล่เราออกจากโรงแล้วอะไรเงี้ยแต่เรื่องที่3ผมว่าเขาโชคดีตรงที่ได้มาร์ชกับแพรวาแบกเอาไว้เรื่องที่3นักแสดงนำเป็นมาร์ชกับแพรวานะครับเป็นเรื่องสารล่องหนเพลิดเพลินสำหรับผมคือเพลินเลยเรื่องที่3อ่ะแล้วจังหวะคอมเมดี้ถึงแม้ว่าโอเคจังหวะคอมเมดี้มันจะแบบเป็นไทยคอมเมดี้อ่ะมึงเข้าใจป่ะมันจะมีรูปแบบและวิธีการที่แบบเราคุ้นเคยอย่างนี้ดีกว่าเราคุ้นเคยและคุ้นชินอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่3มันเลยเป็นจังหวะคอมเมดี้ที่ผมรู้สึกว่ามันเพลินได้นักแสดงนำแบกเอาไว้ด้วยใครที่ดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจจะดูเทอม3นะผมบอกให้เลยนะว่าเทอม3เนี่ยดูเพลินได้วันหยุดเป็นหนังที่ดูได้ทั้งครอบครัวเรื่องบทสำหรับผมมีทั้งดีและเหี้ยปะปนกันไปสำหรับผมนะเรื่องที่2เหี้ยสุดอันดับหนึ่งที่ผมชอบคือเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกผมชอบสุดแล้วก็เรื่องการแสดงจะมีก็นั่นแหละครับเรื่องมันก็จะไปกองอยู่เรื่องที่สองว่าแบบผมไม่ชอบแบบก็แล้วเขาขยี้เยอะมากเหมือนแบบเงี้ยนผีมาจากไหนแบ
แช่อยู่ตรงนั้นนานมากแล้วก็เยอะมากอะไรเงี้ยพอมันเริ่มเยอะครับผีมันเริ่มมากรับ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 นานๆน่ะที่กูจะเริ่มเขินแล้ว มันจะเริ่มเขินอ่ะมันจะเริ่มเขินเขินหน่อยว่าแบบที่แช่นานอย่างนี้วะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การตัดต่อโปรดักชันสำหรับผมหนังเรื่องนี้ CG ไม่ผ่านแล้วใช้ CG เยอะด้วยทั้ง3เรื่องเลยมันดูลอยชิบเป๋งเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะเทอม3ผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับสำหรับหนังผีไทยที่ไอ้เหี้ยหนอนหนังสนุกยากมากเนี่ยแต่ได้6คะแนนจากผมอ่ะผมถือว่ามันเกินคาดเข้าใจป่ะมันเกินคาดกับที่ผมหวังเอาไว้ผมวางไว้นะก่อนเข้าโรงหนังอ่ะผมพูดเลยก่อนเข้าโรงหนังปั๊บสิ่งที่ผมวางเอาไว้ก็คือ 5-4 แถวๆเนี้ยแน่เลย4คะแนน5คะแนนกูไม่จอยแน่เลยแต่อยากไปดูไงหนังไทยก็อยากไปดูใช่ป่ะแต่พอเข้าไปดูปั๊บเอ้ยเพลินว่ะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครดูแล้วก็เดี๋ยวเราคุยต่ออีกนิดนึงนะมีเรื่องที่ไม่ชอบมีซีนที่ไม่ชอบอยู่โอพัฟรสนมเย็นซีเรียลรสนมผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบอร่อยราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทเอาใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจ OPUF อีกด้วยนะครับลิงก์อยู่ใน description ด้านล่างนะครับคุณไม่ชอบเรื่องไหนมากที่สุดถามเรื่องนี้ดีกว่าเพราะผมคิดว่านะทุกคนน่าจะชอบเรื่องแรกกันหมดเรื่องแรกที่เป็นผีขบวนแห่ใช่ปะเรื่องราวของนักศึกษาที่เขาไปทำเหมือนแบบไปทำอาร์ตทำเอิร์ธอะไรกันตรงนั้นใช่ไหมแล้วมันมีการแบบไปขอเหมือนขอทุนอ่ะขอทุนเรียนแล้วมันจะมีเหมือนคล้ายๆคู่รักไม่รู้ตัวคู่รักไม่รู้ตัวนะครับแบบไปไหว้ศาลเจ้านางใช่ไหมครับเพราะไหว้ศาลเจ้านางขอศาลเจ้านางเฮียนไงแล้วก็ตามมามีขบวนแห่หัวขาดอะไรอย่างเงี้ยกระชับดีไอ้เรื่องแรกกระชับดีมากจริงๆถ้าพูดความกระชับมันก็กระชับทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมจะให้ภาษีของเรื่องแรกมากกว่าเพราะว่าเหมือนมันมีเนื้อหาที่มันเยอะกว่ามันมีจุดเริ่มต้นของ2คนนี้ที่เราได้เห็นความสัมพันธ์ของคู่นี้ด้วยว่าเฮ้ยเขาเหมือนเป็นมูกันเป็นมูกัน เป็นมูกันนะเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็แบบเหมือนสนิทกันอยู่แล้วใช่ป่ะเล่นเรื่องแบบไม่อยากข้ามเส้นเพื่อนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีเรื่องผีเจ้านางเรื่องอะไรมาตอนสุดท้ายมีตะหลงตะเลิดเพชฌฆาตเหมือนทหารสมัยก่อนโบราณนะเป็นผีนะครับไล่ตัดคอปุ๊บ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 เอาชีวิตนะครับมีซีนดราม่าร้องไห้กันไปเอ้ยผู้หญิงขอชีวิตสิทธิ์สุดท้ายแล้วเอ้ยแม่งรักนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันดูเพลินๆได้แล้วพอมันเป็นหนังสั้นมันกระชับด้วยความรู้สึกผมมันกระชับมากเลยมันดูดีมากหนังเรื่องแรกอะทรงดีผมจะบอกว่าทุกคนน่าจะชอบกันหมดเรื่องแรกคิดว่าอย่างนั้นนะมาถึงเรื่องที่ไม่ชอบไอ้เรื่องรับน้องดีกว่ารุ่นพี่ไอซันอะพี่เทคไอซันอะมันดูแบบหงุดหงิดอึดอัดมันดูขัดใจไปหมดเลยแล้วสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือผมรู้สึกว่าเรื่องมันไม่ไปไหนคือเริ่มเรื่องมาเขาก็บอกเรารุ่นพี่เทคมีการยกเลิกโหวตยกเลิกโซตัสจบก็คือวนที่พี่เทครุ่นก่อนมีอาถรรพ์ฆ่ารุ่นน้องตายนู่นนี่มันเหมือนวนอยู่ในอ่างประเด็นมันไม่ไปไหนสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องที่2ก็คือเหมือนสร้างสถานการณ์เพื่อให้หลอกผีแล้วอีกอย่างนึงช่วงท้ายของเรื่องที่2ผมว่าโคตรพลาดเลยก็คือเขาไปขยี้ผีไอ้ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กมันมีซีนช่วงตอนหลังไอ้ซันมันตามหาพี่เทคก็คือโดนเจออาถรรพ์ไงรุ่นพี่ปริศนาไงแล้วมีหนังสงหนังสือมาให้เอานู่นนี่นั่นมาให้ใช่ป่ะแล้วก็เขาก็เดินตามไปเว้ยไปหาแล้วก็ไปโดนหลอกตรงนั้นไอ้ช่วงท้ายที่โดนผีรุ่นพี่หลอกตรงนั้นก็คือแบบเชี่ยเขาเข้าใจต้องการให้มันเตลิดต้องการให้มันแบบขยี้ต้องการให้มันเล่นใหญ่โหมหนักไปเลยแต่สำหรับผมคือมันใหญ่แต่ภาพไม่ได้อะคือความรู้สึกที่คนดูได้รับมันต้องซัดเข้าไปเยอะๆมันเหมือนหนังมันพยายามแบบเล่นใหญ่โวกเวกโวยวายแต่อารมณ์มันไม่ส่งถึงคนดูผมรู้สึกผมไม่ชอบเลยไอ้ก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กผีแว๊ก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 อะไรเงี้ยมันหักกระดูกไอ้เหี้ยกูนึกว่าผีหมอนวดไอ้สัสเหี้ยปวดเอวดูไปนี่ก็ปวดเอวเลยนะแล้วต
อนหลังอ่ะขยี้ไอ้เหี้ยเนี่ยหนักมากแบบตัวหักอยู่นั่นแหละเมื่อยนู่นนี่ก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บขยี้อยู่นานนานสุดท้ายก็รุ่นพี่รุ่นน้องก็รักกันสามัคคีจบปราบผีเหี้ยมันได้ป่ะคือแบบมันเบาเกินอ่ะมันเบาเกินพอมาเรื่องสุดท้ายพูดตามตรงเรื่องสุดท้ายผมโคตรสบประมาทเลยเพราะว่าหนังผีไทยทรงเนี้ยเราได้เห็นมาเยอะนะเราได้เห็นมาเยอะแล้วเรื่องสุดท้ายต้องตบตลกไม่รู้ทําไมเรื่องสุดท้ายต้องตบตลกผมมองว่าเทอม3มัน3เรื่องเองมันไม่ต้องตบตลกก็ได้นะซัดให้มันเต็มๆไปเลยแต่อ่ะโอเคอยากจะตบก็ได้ครับมีคนบ่นๆอินบ็อกซ์มาถามมั่งหน้าฟีดมั่งอะไรเงี้ยเค้าก็บ่นๆกันว่าเรื่องสุดท้ายคอมเมดี้ผมก็ได้รู้อ๋อโอเคเรื่องสุดท้ายคอมเมดี้ปามาดเลยพอรู้ว่าเรื่องสุดท้ายคอมเมดี้ปามาดเลยแบบไอ้เหี้ยหนังผีตลกอีแกไอ้เหี้ยทุกปีทุกเดือนหนังผีตลกแล้วเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของสารล่องหนบอกให้ว่าเรื่องสุดท้ายอ่ะนักแสดงนำแบกพูดจริงนักแสดงนำแบกเอาไว้แพรวากับมาร์ชแบกเรื่องนี้เอาไว้เพราะว่าผมมองว่าถ้ายกแพรวากับมาร์ชออกจืดเลยจืดแบบจืดสนิทเลยเพราะทั้งหมดนั้นก็คือแบบมันก็คือความคลีเช่หมดเลยผีนางลำลากจิกหัวผมหลุดมุกลิฟผีในลิฟมีหมดอ่ะนะครับมันซ้ำหมดแล้วแต่ด้วยโมเมนต์ของ2คนนะครับแพรวากับมาร์ชกับจังหวะที่ผมมองว่าหนังเรื่องนี้จังหวะดีใช้ได้อยู่จังหวะดีใช้ได้อยู่เขาไม่ได้เล่นจัมป์สแกร์บ่อยเกินไปมันมีมั่งนะครับในเทอม3มีจัมป์สแกร์เว้ยแต่ว่ามันไม่ได้บ่อยจนถึงขั้นแบบหยิบปุ๊บก็มาของเรื่องที่2อ่ะผมว่าจังหวะจัมป์สแกร์ยังดูเหี้ยกว่าทุกเรื่องเลยด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องที่2มันจะมีรุ่นพี่ที่มาตามคือมันจะมีเพื่อนสนิทของพี่เทคไอซันพี่เทคไอซันเขาแบบหายไปไงต้องไปทำพิธีเฉลยพี่เทคอะไรนั่นน่ะนะครับแล้วก็เพื่อนมันก็มาตามจังหวะมาตามก็เรียกชื่อแล้วก็ตึ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเหี้ยเรียกชื่อเพื่อนมันต้องมาตุ๊กแกทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีก2เรื่องมันก็คือมีจัมป์สแกร์เหมือนกันคล้ายๆอย่างนี้แหละคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่าโดยรวมภาพรวมจัมป์สแกร์ไม่ได้เยอะผมก็เลยมองว่ามันก็ยังพอได้อยู่นะครับและอีกอย่างนึงคือเรื่องที่3เนี่ยจังหวะเขาดีตรงที่เขาเริ่มไวคือเซตอัพทุกอย่างมีงานปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวเราเก็ตอ๋อสถานการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อตัวละครอะไรอ๋อแพรวาอ๋อเขาแต่งชุดผีกันมีงานไว้ร้องเพลงลูกทุ่งกันเว้ยแพรวาเขาอยากได้พวงมาลัยคนที่จะเอาพวงมาลัยมาให้มันก็หายไปไม่รู้หายไปไหนไอ้มาร์ชก็ต้องรับหน้าที่เพื่อนรักไปหาพวงมาลัยมาให้ไอ้มาร์ชก็สึกหาไม่ได้ดึกแล้วไงก็เสือกทะลึ่งใช่ป่ะไปเอาพวงมาลัยที่ศาลอะไรอย่างเงี้ยคือใช่ป่ะผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องมันเข้ากระชับดีแล้วพอเขาเข้าเรื่องเซตอัพเรื่องราวทั้งหมดปั๊บเซตปุ๊บคราวนี้คือมันเป็นคล้ายๆเกมเรื่องที่3มันจะเป็นคล้ายๆเกมคือตามหาวิ่งไล่ตามหาไอ้ศาลตายายนี่แหละที่แม่งแบบวาร์ปไปมาได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเฮี้ยเพลินดีว่ะเราได้เห็นนักแสดงที่เคมีเขาดีอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันแล้วเคมีเขาดีจังหวะเขาได้พอจังหวะเขาได้ปั๊บเนื้อเรื่องง่ายๆกับโมเมนต์ที่ผู้กำกับวางเอาไว้เดี๋ยวโดนลากไปนี้ไอ้มาร์ชโดนกูชอบมากเลยจังหวะคือมองหาสารหาไม่เจอเลยเว้ยหาไม่เจอแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำกันใช่ป่ะโดนผีล้อมไอ้มาร์ชกับแพรวามันก็มองไม่เห็นใช่ป่ะมันก็ถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นคอยถามเพื่อนอีกคนนึงมันมีเพื่อนอีกคนนึงที่มองเห็นไงเพราะว่ายังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับไอ้สารล่องหนนี่ใช่ไหมเขาก็เลยแบบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นสักพักแม่งหาสารไม่เจอเว้ยไอ้เหี้ยนี่ก็ทะลึ่งแม่งก็บอกมันเห็นไงบอกตายายว่าทำยังไงก็ได้ครับกับไอ้มาร์ชเนี่ยให้พาไปหาสารให้เจอให้หน่อยสักพักมันลากตีนมันยาวและวิ่งไล่สารเลยแกผมว่ามันจังหวะมันดีจังหวะมันเพลินดีมันสนุกดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับลองคอมเมนต์ดูคุณมีโมเมนต์ที่ชอบไหมในเทอม3แล้วก็คุณชอบเรื่องไหนมากที่สุดและไม่ชอบเรื่องไหนมากที่สุดนะครับของผมเรื่องที่2เลยเหี้ยมากเรื่องที่2ผมไม่ชอบเลยจืดสัตว์สำหรับผมจืดสัตว์
นะครับยังดีว่าหัวกับท้ายเขาพอได้นะครับแต่ก็นะสามเรื่องเองอ่ะมันก็สามเรื่องอ่ะหนังสั้นสามเรื่องอ่ะมันก็แป๊บเดียวเองนะครับหนังไม่ยาวมากก็ลองดูและคะแนนที่ผมให้กับเทอม3เอาไว้อยู่ที่6คะแนนนะครับหนังไทยหนังผีไทยแล้วมีคอมเมดี้ด้วยแต่ได้6คะแนนจากนอนหนังสำหรับผมก็คือเกินคาดแล้วเกินคาดแล้วเพราะว่าผมหวังไว้น้อยกว่านี้เยอะมากแล้วก็อย่าลืมครับนี่โอพัฟนะครับกระปุกละ10บาทนี่รถล่าสุดรถนมเย็นอร่อยมากหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยครับซื้อครบ400แลกของได้อีกลิงก์ของเพจโอพัฟอยู่ที่ description ด้านล่างครับแล้วก็นอนหนังกำลังจะมีกิจกรรมชวนชาวด้อมน้ำถูดนะครับไปดูหนังพร้อมกันกับผมอีกครั้งนะเคยทำตอนโจ๊กเกอร์ภาคที่1เอาไว้ไงอยากทำอีกนะครับอยากเจอทุกคนอีกนะครับรอบนี้เรามีนัดไปดู Deadpool and Wolverine โดยที่ถ้าใครสนใจจะไปดูรอบเดียวกับผมนะครับผมก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ Google Form เอาไว้ใน description นะครับไปสมัครลงชื่อเอาไว้ได้ขอคนที่สะดวกจริงๆนะของคนที่มั่นใจก่อนนะครับว่าไปได้จริงๆแน่นอนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรื่องวันเรื่องอะไรเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตแจ้งอีกทีแต่อย่างน้อยๆจะพยายามให้ได้ดู Day 1ให้ได้นะครับจะพยายามให้ดูเต็มให้ได้ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ